สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายปูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีมังกรในช่วงของเดือนพฤษภาคม2564นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงกับช่องบูพยาสามารถดูรายการติดต่อได้ที่ description นะครับจะแปะลิงก์แล้วก็เกาะข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างแล้วก็จะแปะไว้ที่หน้าจอให้ด้วยนะครับเราจะไปดูอิทธิพลของในช่วงเดือนนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาดูในเรื่องของแผนผังการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนพฤษภา64กันก่อนจะมีดาวศุกร์ดาวเกตดาวอาทิตย์ดาวศุกร์มีการโคจรยกย้ายราศีสามารถดูตามแผนผังที่จะอธิบายตรงนี้ได้เลยนะครับอิทธิพลของช่วงเดือนนี้นะครับสำหรับชาวมังกรจะมีอาณาเขตอยู่ตรงนี้ก็จะมีดาวประจำตัวคือดาวเสาร์ได้โคจรมาทับลัคนาของตัวคุณเองก็จะทำให้ดาวเสาร์นั้นเป็นเกษตรแต่มันก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสียสำหรับดาวเสาร์ทับลัคสำหรับชาวราศีมังกรมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ชาวราศีลัคนาอื่นๆที่ดาวเสาร์ทับลัคอาจจะมีแต่ข้อเสียข้อดีนั้นน้อยมากแต่ชาวมังกรลัคนามังกรมีข้อดีตรงที่ว่าดาวประจำตัวได้ตำแหน่งเกษตรเกษตรเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีมากมันแปลว่าเจ้าของบ้านของชาวราศีมังกรเหมือนดาวประจำตัวเดินเข้าสู่บ้านตัวเองก็อาจจะมีลักษณะของความสำเร็จนะครับมีในเรื่องของสิ่งที่ดีความมั่นคงหลักทรัพย์ต่างๆที่ดีประสบความสำเร็จมากขึ้นทำอะไรก็สามารถที่จะเปิดเผยตัวเองได้มากขึ้นด้วยเช่นกันอิทธิพลของดาวเสาร์นั้นมีข้อเสียด้วยเมื่อทับลัคนาจริงๆเขาเรียกว่าพินทุบาทตนุรักษ์คำว่าพินทุบาทแปลว่าจุดรอยรั่วรอยร้าวนะครับในดวงชะตามันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของดวงชะตาแต่มันเป็นจุดรอยรั่วมันเป็นว่าจุดที่ต้องเหมือนกับต้องปรับปรุงต้องพัฒนาหรือต้องแก้ไขตรงนี้มันถึงจะสามารถจะเหมือนกับผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้อิทธิพลของเสาทับลักเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาทดสอบกับจิตใจของตัวเราเองเนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยทางตำราของโหราศาสตร์ไทยเขาบอกว่าทายโทษทุกข์ให้ทายเสาร์เมื่อเสาร์ทับลัคก็จะทำให้คุณนั้นมีความเครียดมีความวิตกมีความกังวลบางคนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความหนักความเหนื่อยเมื่อมาทับลัคนาแล้วเป็นตำแหน่งของดาวบาปเขาเลยให้ตำแหน่งที่ดาวเสาร์ทับลัคอาจจะเกิดในเรื่องของสุขภาพอนามัยมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับแต่มันก็มีในสิ่งที่ดีอย่างที่บอกว่ามีความมั่นคงของชีวิตมีในเรื่องของการลงหลักปักฐานมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีนำมาสู่เราอาจจะซีเรียสเกินไปจริงจังเกินไปอะไรแบบนี้นะครับทำอะไรต้องมีการวางแผนการหน่อยถึงจะประสบความสำเร็จที่ดีรอบคอบนะครับแต่เราอาจจะติดระแวงกับในเรื่องของสถานการณ์ทั่วไปสักนิดหนึ่งเพราะดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งการชอบระแวงสงสัยอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะครับก็พยายามปล่อยวางแล้วคุณก็จะพินทุบาทในเรื่องของดาวเสาร์ทับลัคนั้นน้อยลงไปอิทธิพลของดาวเสาร์ทับลัคยังมีข้อดีอีกเพราะว่าอิทธิพลของดาวเสาร์นั้นส่องกระแสสัมพันธ์ไปถึงดาวราหูที่อยู่ในเรือนปุตตะด้วยนะครับเป็นกระแสสัมพันธ์ในมุมตรีโกณตรีโกณคือมุมส่งเสริมและก็สนับสนุนแถมยังเป็นคู่มิตรกันทำให้ชาวมังกรลัคนามังกรมีในเรื่องของการค้าการลงทุนการติดต่อการสื่อสารการได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกจากเพื่อนพ้องเพื่อนพ้องอาจจะมาชวนทำธุรกิจนำกำลงทุนหรืออาจจะมีโปรเจกต์สิ่งดีๆเข้ามาให้กับชาวมังกรมากขึ้นชาวมังกรลัคนามังกรใครที่ทำเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการค้าการลงทุนการต่างประเทศจะประสบความสำเร็จมากเป็นพิเศษเนาะเพราะว่าดาวราหูก็อยู่ในตำแหน่งปุตตะเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งฤทธิโยกของดาวราหูที่จะให้คุณแต่ในช่วงเดือนพฤษภากับมีทั้งคุณและโทษเนื่องจากดาวราหูคือให้คุณก็จริงแต่ร่วมกลุ่มกับดาวพุธดาวพุธเนี่ยกับดาวราหูมันแปลว่าคู่อันตพานวิวาทราหูพุธอันตพานวิวาทราหูแปลว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดคำจาบางทีนะครับเราอาจจะมีปัญหากับบริวาร
คนรอบข้างมีปัญหากับลูกน้องมีปัญหาในเรื่องของการค้าการลงทุนกับหุ้นส่วนอะไรประมาณนี้เกิดขึ้นมันอาจจะมีข้อที่ดีคือมีคนมาคอยช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมแต่คำพูดคำจาของเราบางทีเราอาจจะพูดอะไรทำอะไรแล้วมีปัญหาแล้วก็มีในเรื่องของคดีความเกิดขึ้นด้วยนะครับหรืออาจจะมีคนทำอะไรที่ไม่ชัดเจนกับเราอันนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของบริวารอาจจะทำอะไรที่ไม่ชัดเจนกับเราหรือมีการค้าการลงทุนต่างๆเรื่องของผลประโยชน์รายได้แบ่งสรรปันส่วนการเงินไม่ลงตัวเพราะว่าอิทธิพลของดาวราหูนั้นจะกุมดาวพุธก็คือคู่ปากเสียงคู่ทะเลาะวิวาทแล้วยังคู่คดีความแล้วยังมีดาวอาทิตย์อีกดาวอาทิตย์คือคู่หักโค่นทำอะไรที่ไม่ชัดเจนมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องระมัดระวังมีเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับอะไรประมาณนี้และก็กุมกับดาวศุกร์ราหูกับศุกร์ก็คือเขาคู่โจราระวังภัยนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของผลประโยชน์รายได้ของตัวเองนะครับบริวารทำอะไรเราก็ต้องสอดส่องดูแลเป็นพิเศษสักนิดหนึ่งอย่าข้ามสเต็ปไปเพราะบางทีแล้วการปล่อยปละละเลยนะครับไม่รัดกุมไม่รอบคอบอาจจะทำให้ตัวคุณนั้นเสียผลประโยชน์เกิดขึ้นอะไรประมาณนี้เพราะคุณอาจจะถูกฉกชิงผลประโยชน์รายได้ต่างๆนะครับรอบคอบสักนิดนึงแต่ไม่ต้องระแวงกับในเรื่องของหุ้นส่วนบริวารมากจนเกินไปเราควรแค่ต้องดูแลหรือว่าสอดส่องเป็นพิเศษเท่านั้นเองนะครับเนาะทีนี้เราก็จะมาดูการเงินของชาวมังกรกันบ้างอิทธิพลการเงินของชาวมังกรก็คือดาวราหูก็คือการเงินโคจรไปอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าคุณมีโอกาสในเรื่องของการค้าขายการลงทุนการแสวงหาการต่อยอดในเรื่องของผลประโยชน์รายได้เนี่ยดีมากๆเลยการเงินเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรเข้ามาทับในเรือนการเงินแปลว่าชาวมังกรลัคนามังกรมีโอกาสในเรื่องของการเงินที่ดีนะมีโอกาสได้เงินก้อนมีโอกาสได้ในเรื่องของเงินก้อนใหญ่นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ในเรื่องของการเงินนั้นหมุนสะพัดคล่องมากขึ้นนะแต่ว่าคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของผลประโยชน์รายได้การเงินอย่าให้เพื่อนยืมเงินอย่าให้บริวารยืมเงินอย่าเพิ่งไปซัพพอร์ตกับในเรื่องของบริวารมากจนเกินไปเอาเท่าที่ไหวเพราะไม่งั้นเนี่ยบริวารอาจจะยังไม่มีเงินมาคืนเราพอหรืออาจจะมีปัญหาปากเสียงกันเกิดขึ้นได้อะไรประมาณนี้เห็นแต่สมควรแล้วกันเนาะพิจารณาก่อนว่าเราไม่เดือดร้อนเราถึงต้องช่วยเหลือเขาจริงๆอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางทีแล้วเราอาจจะมีปัญหามีการฟ้องร้องมีคดีความหุ้นส่วนต่างๆอะไรประมาณนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องการเงินการเซ็นการกู้การค้ำประกันให้บุคคลอื่นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดในเรื่องของคดีความตามมาภายหลังนะครับอาจจะถูกฉกชิงการถูกทำอะไรที่ไม่ชัดเจนประมาณนี้เนาะทีนี้เราก็จะมาดูอิทธิพลของดาวอังคารที่ตกในเรือนอลิมาจากเรือนลาภะและมาจากเรือนพันธุแล้วส่งกระแสสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในเรือนการเงินนั่นหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะได้การกู้ยืมเงินนะครับมาลงในเรื่องของการอสังหาริมทรัพย์การซื้อบ้านซื้อรถต่างๆเกิดขึ้นได้เพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในเรือนอยู่ในเรือนการเงินก็จริงแต่ตรีโกณกับดาวราดาวอังคารที่อยู่ในเรือนอลิที่แปลว่าการกู้เงินการยืมเงินต่างๆก็หมายความว่าคุณมีโอกาสได้รับอนุมัติสินเชื่อกับในเรื่องของการยืมเงินมาลงทุนก็ได้การยืมเงินมาต่อยอดในการซื้อรถซื้อบ้านซื้ออสังหาต่างๆการกว้านซื้อที่ดินมาลงทุนอะไรแบบนี้มันก็มีลักษณะของสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมันก็ยังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีสำหรับชาวมังกรแล้วก็ลัคนามังกรด้วยเช่นกันทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของการงานกันบ้างการงานของชาวมังกรลัคนามังกรนะครับก็จะเป็นเรือนกัมมะคือราศีตุลราศีตุลครองได้ดาวศุกร์ไปเป็นประอยู่ในเรือนพันธุหมายความว่าจริงๆก็มีโอกาสในเรื่องของการงานที่ดีการได้รับการส่งเสริมการสนับสนุนนะแต่เป็นประแปลว่าเราอาจจะมีการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานสักนิดหนึ่งบางคนอาจจะเริ่มต้นในการทำงานใหม่ๆเพราะว่าอิทธิพลของดาวศุกร์นั้นกุมดาวอาทิตย์ด้วยอาทิตย์คือพบเรือนมรณะมรณะคือการเปลี่ยนแปลงแปลว่าคุณมีโอกาสโยกย้ายตำแหน่งงานมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นได้
ดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภเป็นตำแหน่งเกษตรคือความมั่นคงในช่วงประมาณวันที่6พฤษภาถึงวันที่31พฤษภาคมก็คือทั้งเดือนเลยที่ดาวศุกร์นั้นจะอยู่ตำแหน่งเกษตรแล้วก็หมายถึงความมั่นคงแล้วนะครับมีการเริ่มต้นใหม่แต่การเริ่มต้นของคุณจะมีปัญหามีอุปสรรคตั้งแต่แรกเลยสำหรับใครที่มีการเปลี่ยนงานสำหรับชาวมังกรการค้าการลงทุนก็จะมีปัญหาใครที่เพิ่งทำการค้าการลงทุนต่างๆอาจจะมีอุปสรรคปัญหาตั้งแต่ต้นสำหรับเดือนพฤษภาคมดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งลงทุนช่วงพฤษภากับมิถุนาสำหรับชาวมังกรหรืออย่าเพิ่งเปลี่ยนงานนะครับเพราะการเปลี่ยนงานของคุณอาจจะทำให้มีปัญหาตั้งแต่แรกทำให้คุณนั้นมีปัญหากับคนอื่นหรือมีปัญหากับบริวารมีปัญหากับการลงทุนทำให้คุณไม่ปฏิปต่อเนาะการทำงานต่างๆก็จะไม่สมูทไม่ราบรื่นการงานก็จะค่อนข้างแบบวุ่นวายนิดนึงเนาะแต่ถามว่ามันดีไหมก็อาจจะยังไม่ดีช่วงนี้อาจจะมีความมั่นคงที่ดีแต่มันก็จะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเข้ามาทดสอบกับตัวเราเองได้ครับสำหรับการค้าการลงทุนการเปลี่ยนงานต่างๆอาจจะต้องทำด้วยความรอบคอบสักนิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรรวดเร็วเกินไปเพราะว่าอิทธิพลของดาวปุตตะเป็นเกษตรแล้วดาวการงานเป็นเกษตรด้วยเราก็อาจจะทำให้เรานั้นคิดอะไรตัดสินใจอะไรด้วยคิดว่ามันน่าจะมั่นคงมันน่าจะดีมันน่าจะเริ่มต้นได้แต่ตามจริงแล้วมันมีปัญหาอุปสรรคตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรเรามาดูกันเหตุผลเนี่ยเพราะอะไรครับดาวศุกร์เนี่ยมาโคจรกุมกับดาวราหูดาวศุกร์มาจากเรือนกรรมะก็คือการงานและมาจากเรือนปุตตะที่แปลว่าการเริ่มต้นหรือการลงทุนเมื่อโคจรมาร่วมกับราหูมันแปลว่าคู่เสียเปรียบไงแปลว่าคุณเหมือนกับเปลี่ยนงานก็ต้องเจอใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งดังนั้นเนี่ยคิดให้ดีก่อนว่าการที่เราจะไปเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนได้อีกครั้งนึงดังนั้นเนี่ยในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมยังไม่อยากให้เปลี่ยนงานเนาะรอให้ดาวศุกร์นั้นโคจรเข้าสู่เดือนมิถุนนะครับวันที่31พฤษภาหรือต้นเดือนมิถุนาค่อยเปลี่ยนแล้วกันหรือการค้าการลงทุนค่อยเริ่มต้นเนาะตอนนี้ก็พยายามประคองไปก่อนอยู่ได้ก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ต้องรอโอกาสสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับการค้าการลงทุนแล้วก็การปรับเปลี่ยนการโยกย้ายหรือการลงทุนต่างๆทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมังกรกันบ้างความรักความสัมพันธ์ของชาวมังกรนะครับเมื่อดาวเสาร์ทับรักเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์บ้างไม่มากก็หน่อยเพราะอิทธิพลของเสาร์ทับรักเนี่ยเนาะมันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพราะเราก็จะเครียดจริงจังซีเรียสกับความรักเกินไปหรือยึดมั่นในเรื่องของอุดมการณ์ความคิดของเราดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งความคิดและอุดมการณ์หรือความเป็นตัวเองสูงเกินไปอาจจะทำให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะครับถึงแม้ดาวความรักของคุณคือดาวจันทร์ดาวจันทร์เราอาจจะจับไม่ได้นะครับเพราะดาวจันทร์นั้นเดินเร็วมาก1ราศีเนี่ยใช้เวลา30วันนี่ก็ครบรอบ1ราศีแล้วมันพยากรณ์ดาวจันทร์ไม่ได้เราก็จะมาดูในเรื่องของสิ่งอื่นๆที่จะดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็ดูดาวศุกร์ก็ได้เพราะดาวศุกร์ก็คือดาวแห่งความรักเหมือนกันดาวแห่งความรักเนี่ยโคจรอยู่ในช่วงแรกก็อาจจะดีอยู่นะแต่เป็นตำแหน่งกลางก็คงจะต้องไปมากันอีกสักหน่อยหนึ่งในช่วงประมาณ6พฤษภาคมหลังจากนั้นดาวศุกร์เนี่ยจะโคจรเข้าสู่เกษตรนะครับแล้วไปร่วมกับดาวราหูต้องระมัดระวัง6พฤษภาถึง31พฤษภาคมดาวศุกร์จะโคจรเข้าไปกุมดาวราหูเห็นไหมครับศุกร์กับราหูเนี่ยมันก็จะมีปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่ดูไม่ชัดเจนบางคนอาจจะเกิดความรักความสัมพันธ์ที่มีเติร์ดปาร์ตี้ความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบไม่ชอบมาพากลความรักความสัมพันธ์อาจจะมีอะไรที่มีเบื้องลึกเบื้องหลังมีอะไรอาจจะมีความแอบแฝงเกิดขึ้นอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ต้องรอคอยต้องดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งความรักความสัมพันธ์อาจจะยังดูไม่ชัดเจนก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังคาดหมายอะไรกับความรักความสัมพันธ์มากเกินไปในช่วงเดือนพฤษภาถึงวันที่31พฤษภาหลังจากนั้นดาวศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีเมถุนนะครับ
ก็อาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้เพราะว่ามันรอดพ้นจากปัญหาศุกร์ราหูแล้วนะครับเพราะศุกร์ราหูเนี่ยเขาเรียกว่าโจราระวังภัยก็มันก็อาจจะมีปัญหาในช่วงเดือนพฤษภาส่วนมิถุนาก็จะดีขึ้นก็อาจจะต้องตามติดในเดือนมิถุนาอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นแต่ก็ยังต้องระมัดระวังอีกสักนิดนึงเพราะว่าความรักความสัมพันธ์ยังไงก็มันขึ้นอยู่กับคน2บุคคลไม่ใช่เราเพียงฝ่ายเดียวนะครับยังไงเราก็ต้องดูแลนะแล้วก็พยายามใส่ใจดูแลกับเพศตรงข้ามให้มากขึ้นดูแลใส่ใจกับคู่ครองคนรักให้มากขึ้นเอาใจใส่เขาให้มากพอนะครับอย่ามัวแต่เอาแต่ใจตัวเองเกินไปเพราะว่าอิทธิพลของดาวประจำตัวทับหลักบางทีเราก็อาจจะต้องแบบคิดอะไรทำอะไรแล้วพันตัวเองมากเกินไปทุกใจเองระแวงคิดมากเองประมาณนี้นะครับไม่ต้องระแวงเกินไปเนาะแค่ต้องสอดส่องดูแลเป็นพิเศษก็พอแล้วแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นในช่วงประมาณวันที่31พฤษภาคมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ